บัสดีครับวันเสาร์ที่13มกราคมที่จะถึงในวันพรุ่งนี้นั้นเป็นวันพระราชทานเพลิงศพพลตำรวจตรีชนันท์ชานมัยณชาปนสถานกรมตำรวจวัดตรีทศเทพเวลา 17:00 นครับกำหนดการบำเพ็ญกุศลนั้นในเย็นวันนี้เวลา 16:30 เชิญโกฏศพขึ้นตั้งบำเพ็ญกุศลเวลา 19:30 สวดพระอภิธรรมคือในวันนี้เป็นวันบำเพ็ญกุศลออกเมนส่วนในวันพรุ่งนี้เริ่มตั้งแต่10:30 พระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์11:00 ถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์10รูปสวดมาติกาบังสุกุลบ่าย2:00แสดงพระธรรมเทศนา1กันบ่าย3:00เชิญศพขึ้นตั้งบนจิตกาธานและเวลา17:00พระราชทานเพลิงขอประธานกราบเรียนและเรียนเชิญมาด้วยความเคารพนางสุจิกาชานะใหม่ภรรยาบุตรธิดาและญาติเจ้าภาพท่านคงจะจำ ถึงการเสียชีวิตของพลตำรวจตรีชนันท์ชานะใหม่ได้ก็เกิดจากความกดดันของผู้ใต้บังคับบัญชาก็ทำให้เกิดโศกนาฏกรรมขึ้นโดยมีการฆาตกรรมผู้บังคับบัญชาคือพลตำรวจตรีชนันท์ชานะใหม่ด้วยอารมณ์ ที่กดดันสาเหตุนั้นเราก็รู้กันอยู่แล้วทำให้ทางกรมตำรวจได้เสียคนดีไปคนหนึ่งสำหรับความสนิทสนมของผมกับคุณชนันท์นั้นเราสนิทกันมาร่วม20ปีในแต่ก่อนเมื่อครั้งที่คุณชนันท์เป็นนักเรียนรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์รุ่น9ก็เป็นเพื่อนเรียกว่าร่วมกงร่วมขวดคู่มากับน้องชายของผมซึ่งเป็นรัฐศาสตร์รุ่น11ทั้งสองคนนี้เวลาจะไปไหนมาไหนกันเนี่ยก็จะเห็นเหมือนกับคู่แฝดเพราะมีรสนิยมอย่างเดียวกันขอให้มีสุราโซดาไม่ต้องก็ได้แต่น้องชายของผมนั้นยังอยู่เพราะเขาอายุอ่อนกว่าคุณชนันปีหนึ่งคุณชนันรับราชการตำรวจตั้งแต่เป็นผู้น้อยเรื่อยมาตามลำดับถึงแม้ว่าจะร่ำเรียนมาทางด้านรัฐศาสตร์แต่ทางด้านฝีมือในการสอบสวนและการปราบปรามนั้นก็อยู่ในขั้นที่เรียกว่าเป็นผู้มีฝีมือผู้หนึ่งคุณชนันเป็นคนทางหนองคายแต่ก็มารับราชการทางภาคใต้ตั้งแต่เป็นผู้น้อยเป็นร้อยตำรวจตรีเรื่อยมาจนกระทั่งเป็นรองผู้บัญชาการภาคขณะที่เสียชีวิตนั้นได้รับคำสั่ง
ให้ย้ายเข้ามาอยู่ฝ่ายอำนวยการในกรมตำรวจเพราะว่าในระยะหลังสุขภาพของคุณชนันทร์ทรุดโทรมลงไปเพราะว่าบุหรี่มากคุณชนันท์กับผมมาสนิทสนมกันในช่วงที่เราได้ร่วมกันทำงานมีการจะเรียกว่าอะไรล่ะคือรายการโฆษณาปลากระป๋องปุ่มปุ่ยซึ่งผมได้ร่วมงานตั้งแต่เริ่มตั้งมาเลยทีเดียวจนบัดนี้ก็เป็นเวลาย่างเข้า17ปีแล้วคุณชนันท์ก็ได้ร่วมสนับสนุนช่วยเหลือในการดำเนินกิจการมาโดยตลอดและเมื่อกิจการเป็นปึกแผ่นก็ได้ร่วมเป็นกรรมการของบริษัทกว้างไพศาลด้วยกันคุณชนันท์เป็นคนที่มีอัธยาศัยดีคือขอให้บอกเถอะถ้าสิ่งที่ทำได้จะทำให้แต่อย่าผิดทำนองคลองธรรมในช่วงที่มีผู้ก่อการร้ายกำเริบเสบสารคุณชนันท์ก็ได้ดำเนินการทั้งปราบทั้งปรามจนเป็นผลดีคดีต่างๆทางด้านภาคใต้หลายคดีที่ได้ช่วยคลี่คลายจนกระทั่งได้ตัวผู้ผิดมาลงโทษพูดไปทำไมมีก็เป็นคนที่มีฝีมือคนหนึ่งนะครับเวลาผมไปประชุมของทางบริษัทกว้างไพศาลที่เมืองตรังคุณชนันท์อยู่ที่สุราษฎร์ธานีก็ต้องมาพบกันทุกครั้งไปถ้ายิ่งตอนที่อยู่สุราษฎร์ธานีผมไปสุราษฎร์ธานีเราก็อยู่ด้วยกันตลอดแม้กระทั่งก่อนที่จะเสียชีวิตเพียงไม่กี่วันก็ยังมีการนัดหมายกันว่ามากรุงเทพก็จะดีเพราะว่าอาการเส้นเลือดตีบของคุณชนันท์นั่นนะเมื่อหยุดการสูบบุหรี่โดยเด็ดขาดลงไปได้แล้วก็ควรจะดื่มไวน์เพื่อจะให้ไวน์นั้นมันช่วยในการชะล้างไอตะกอนต่างๆซึ่งเป็นไขมันที่ติดอยู่ตามผนังของหลอดเลือดทำให้เลือดนั้นไหลเวียนได้สะดวกพูดกันง่ายๆก็คือไปสอนให้คุณชนันท์ดื่มไวน์แดงนั่นเองก็รู้สึกว่าในตอนที่เริ่มดื่มไวน์นั้นมีความสุขเพราะว่านอนหลับได้สบายคือมีความสุขขึ้นอาการดีขึ้นก็นัดหมายกันว่ามาถึงกรุงเทพแล้วโอ้โหวายแยะเลยแต่อย่าดื่มมากดื่มวันหนึ่งอย่าให้เกิน2แก้วแล้วก็สุขภาพจะกลับคืนมาอย่างแน่นอนแต่มันค่อยเป็นค่อยไปอย่าไปหักโหมก็รับปากรับคำว่าจะมาร่วมกงกันเหมือนอย่างสมัยก่อนเมื่อครั้งยังหนุ่มแน่นอยู่จู่ๆก็มาได้รับข่าวว่าคุณชนันท์โดนลูกน้องยิงเสียชีวิตก็เกี่ยวกับเรื่องที่คุณชนันท์ไม่ยอมช่วยเหลือ
ผู้กระทำผิดก็ทำให้เกิดความเจ็บแค้นว่าขอไปให้ช่วยแล้วก็ไม่ช่วยประกอบกับความกดดันนั้นมีอยู่มากก็ทำให้เกิดการตัดสินใจผิดพลาดไปกลายเป็นความเจ็บแค้นซึ่งไม่ได้อะไรขึ้นมาเลยทั้งตัวผู้กระทำและผู้ที่ถูกกระทำก็ทำให้กรมตำรวจเสียนายตำรวจฝีมือดีไปคนเป็นความสูญเสียในวงการที่เราได้พูดถึงกันอยู่เสมอจนเท่าทุกวันนี้คุณชนันเป็นคนดีครับผลบุญต่างๆนานาที่ได้ทำไว้นั้นก็เชื่อว่าจะส่งผลให้คุณชนันไปสู่สุคติอย่างแน่นอนในวันพรุ่งนี้เป็นวันพระราชทานเพลิงศพผมก็มีธุระที่จะต้องมาอยู่ในกรุงเทพก็ต้องให้ผู้ที่คุ้นเคยกับคุณชนันในคณะทำงานของผมไปเผาคุณชนันแทนซึ่งเขาก็รับปากรับคำสำหรับผู้ซึ่งเป็นเพื่อนๆตลอดจนชาวหอของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ขอได้รับทราบว่าในวันพรุ่งนี้เป็นวันพระราชทานเพลิงศพพลตำรวจตรีชนันชานามัยรัฐศาสตร์รุ่น9โดยเฉพาะ ท่านปลัดกระทรวงอารีวงอารยะซึ่งเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันและสนิทสนมกันมากท่านคงจะไปในงานนี้อย่างแน่นอนสำหรับผมก็ได้จะฝากธูปเทียนไปสำหรับไปในงานพระราชทานเพลิงศพครั้งนี้นะครับเรื่องของการสูบบุหรี่เนี่ยนะครับผมเห็นคนที่สูบบุหรี่จัดๆแล้วไม่ค่อยสบายใจเพราะมันได้กับเพื่อนฝูงหลายต่อหลายคนที่สูบบุหรี่จัดผลสุดท้ายปลายตรงก็ต้องมาทนทุกข์ทรมานด้วยโรคทางระบบทางเดินหายใจหมอเขาบอกว่าสูบบุหรี่จัดเพียงแค่วันละซองเนี่ยนะครับมันจะทำให้โรคที่เกิดขึ้นด้วยการทำลายตัวเองด้วยการสูบบุหรี่นั้นก็มีหลายโรคเช่นโรคมะเร็งที่ปอดถุงลมปอดโป่งพองนี่เป็นกันมากเหนื่อยขึ้นบันได3ขั้นก็เหนื่อยแล้วหลอดลมอักเสบเรื้อรังไอโคลกโคลกหลอดโลหิตแดงแข็งตัวโรคที่ว่านี่เกิดจากการสูบบุหรี่ทั้งนั้นเลยทีเดียวครับมีคนอยากจะเลิกบุหรี่แต่ใจไม่แข็งพอผมมีคนที่สูบบุหรี่ตั้งแต่อายุอย่างน้อยตั้งแต่เป็นนักเรียนเตรียมในเรือจนกระทั่งเป็นนายพลเป็นถึงพลเรือเอกลองนึกดูสิครับสูบบุหรี่มาอย่างต่ำๆร่วม30ปีนะครับร่วม30ปีแต่บทท่านจะเลิกขึ้นมาท่านให้เครื่องขีดไฟคือพวกไฟแช็กอะไรต่างๆที่ได้เป็นของขวัญของกำนันให้แก่
ผู้คนที่อยู่ใกล้ชิดไปจนหมดคือผู้คนที่กำลังสูบบุหรี่นั่นนะท่านบอกเมื่อยังเลิกไม่ได้ก็เอาของที่เราไม่ใช้เอาไปใช้ซะแล้วท่านก็เลิกเด็ดขาดท่านผู้นี้คือพลเรือเอกยุทธยาเชิดบุญเมืองคุณยุทธยาเขาบอกว่าแคนิดที่ลดลงเนี่ยมันเลิกไม่ได้หรอวะบางคนอุตส่าห์ตัดบุหรี่เหลือครึ่งหนึ่งดูดเข้าไปด้วยความอยากผลสุดท้ายไอ้ที่มันดูดเข้าไปมากๆเนี่ยมันก็ยิ่งทำให้ควันบุหรี่เนี่ยนิโคตินเข้าปอดมากกว่าสูบเรื่อยๆบางคนกะว่าวันหนึ่งสูบ10มวนมันก็ยังสูบอยู่ดีแล้วครับถ้าเลิกต้องเลิกเด็ดขาดผมถามว่าเลิกบุหรี่แล้วเนี่ยตอนที่เลิกใหม่ๆอยู่ยังไงคุณยุทธยาตอบว่าเจียนอยู่เจียนไปแล้ววะเห็นอะไรขวางหน้าขวางตาไปหมดเห็นเมียก็อยากทะเลาะเห็นลูกก็อยากเตะเห็นใครที่ไม่ชอบหน้าอยากทืบมันหงุดหงิดไปหมดเลยแต่ก็อาศัยความใจแข็งพยายามในที่สุดอาการเหล่านี้มันก็หายไปแสดงว่าการเลิกสูบบุหรี่เนี่ยมันสามารถที่จะเลิกได้เพราะทรมานน้อยกว่ายาเสพติดชนิดอื่นอย่างเช่นยาม้าหรือเฮโรอีนเขาว่าเวลาเลิกเฮโรอีนเนี่ยยาเสพติดอย่างแรงเนี่ยนะครับทั้งอาเจียนรากเขียวรากเหลืองเลยทีเดียวบางคนแพ้แรงถึงกับหมดแรงตายไปก็มีบุหรี่นี่ง่ายกว่าถ้าท่านเห็นพิษเห็นภัยเนี่ยนะครับอยากจะเลิกผมก็ขอเรียนว่าที่โรงพยาบาลมิชชั่นแผนกสุขศึกษาเขาช่วยได้กันเขามีคอร์ส5วันงดสูบบุหรี่ตอนนี้เขาจะเริ่มคอร์สในวันที่21ถึง25มกราคมแล้วก็เจ้าคอร์สที่ว่าเนี่ยเริ่มในตอน5โมงเย็นจนถึง2ทุ่มครึ่งถ้าท่านสนใจก็ติดต่อสอบถามได้นะครับที่แผนกสุขศึกษาโรงพยาบาลมิชชั่นซึ่งอยู่ตรงยมยมราชนี่นะครับผมเชื่อว่าท่านคงจะเลิกได้นะครับถ้ามีใจเข้มแข็งพอคนที่เลิกบุหรี่ได้นั้นผมเห็นอ้วนท้วนสมบูรณ์กันทุกคนบางคนบอกไม่กล้าเลิกเพราะกลัวจะอ้วนผมก็บอกไม่ได้อ้วนเพราะอะไรหรอกอ้วนเพราะว่าไอ้เจ้าปุ่มรับรสซึ่งอยู่ในปากของเราในลิ้นของเราเนี่ยมันฟื้นขึ้นรับรสเปรี้ยวหวานมันเค็มได้ก็เกิดความรู้สึกอร่อยเพราะลิ้นไม่ชา เมื่อมันอร่อยก็เลยกินมากต้องควบคุมอาหารแล้วท่านก็จะไม่อ้วนไอ้เรื่องอ้วนนี่ก็เพราะว่าเกิดรสอร่อยแล้วก็กินมากนอกนั้นก็อมพวกน้ำตาลพวกนี้แหละครับพวกลูกหวาดทั้งหลายอ้วนดีนะผมก็อยากจะให้พักพวกเพื่อนฝูงที่ยังหลงในการสูบบุหรี่เลิกกันซะพอเลิกไปแล้วเนี่ยครับจะรู้สึกว่าสบายเหลือเกินที่ผมพูดนี้ก็เพราะว่าผมไม่สูบบุหรี่แล้วก็ยังสบายอยู่อย่างทุกวันนี้แหละครับท่านผู้ฟังครับผมได้รับข่าวฝากมาจาก
นาวาเอกหญิงสุรัชดาชะลออยู่ให้ผมช่วยแจ้งทางรายการครอบจักรวาลนี้ว่าทางสมาคมภริยาทหารเรือจะจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ดูแลเด็กและผู้สูงอายุเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมใช้เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพเป็นการเพิ่มพูนรายได้รวมทั้งนำไปใช้เป็นประโยชน์ในครอบครัวโดยจัดให้มีขึ้น2แห่งคือที่สัตหีบฐานทัพเรือสัตหีบที่โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์และที่สถานรับเลี้ยงและพัฒนาเด็กกองทัพเรือในบริเวณโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าบุคโลจะแบ่งการอบรมเป็นภาคทฤษฎี1เดือนภาคปฏิบัติ2เดือนคุณสมบัตินั้นผู้สมัครจะต้องเป็นผู้หญิงมีอายุระหว่าง18ถึง40ปีเป็นภรรยาหรือบุตรข้าราชการหรือลูกจ้างกองทัพเรือมีการศึกษาจบมัธยมศึกษาปีที่3ขึ้นไปต่ำกว่านั้นไม่รับผู้ที่สนใจจะสอบถามรายละเอียดและขอใบสมัครได้ที่สมาคมภริยาทหารเรือกรุงเทพและสมาคมภริยาทหารเรือฝ่ายภูมิภาคที่ฐานทัพเรือสัตหีบรับจำนวนจำกัดนะครับแห่งละ50คนติดต่อได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่จะถึงนี้15มกราคมเป็นต้นไปในเวลาราชการพอถึงเดือนกุมภาพันธ์ก็จะเปิดอบรมเอาหลักฐานประกอบการสมัครไปด้วยคือใบสมัครที่กรอกเรียบร้อยสำเนาทะเบียนบ้านแล้วก็สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาทะเบียนสมรสใบแสดงวุฒิการศึกษารูปถ่าย1นิ้ว1นิ้วครึ่ง2รูปค่าสมัคร 1,500 บาทครับ 1,500 บาทแต่เห็นมีบอกมาว่าบุคคลภายนอก 3,000 บาทบุคคลภายนอกนี้ไม่ทราบว่าเป็นใครนะครับถ้าเป็นบุตรหลานหรือภริยาข้าราชการก็คงจะได้ 1,500 บาทบุคคลภายนอกนี้จะหมายถึงผู้ที่เป็นหลานมั้งเพราะว่าภรรยากับบุตรนี่อยู่ในข่ายที่เสียแค่ 1,500 แต่ถ้าเป็นหลานคงจะเสีย 3,000 เรื่องของการอบรมคนเลี้ยงเด็กกับดูแลผู้ใหญ่เนี่ยนะครับมีความสำคัญมากขึ้นแต่คุณสมบัติของผู้ที่จะทำหน้าที่ดูแลเด็กและผู้ใหญ่เนี่ยต้องเป็นคนที่อดทนอย่างมากสำหรับเด็กผมว่าไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่เพียงแต่เราเลี้ยงแบบที่เราได้รับการอบรมมาแต่ส่วนผู้ใหญ่แล้วผู้สูงอายุแล้วนี่ยิ่งกว่าเด็กเกเรอีกครับเพราะว่าอารมณ์ท่านจัดทำโน่นทำนี่อารมณ์มากมายเหลือเกินไอ้โน่นก็ไม่ถูกใจไอ้นี่ก็ไม่ถูกใจ
ต้องใช้ความอดทนอย่างเหลือเกินแต่นั่นแหละครับคนเราเนี่ยพออายุมากเข้าสังขารมันเสื่อมสมองนี่ก็ออกจะฝ่อการทำอะไรมันก็ไม่ค่อยจะมีสติเท่าไหร่นะเอาอารมณ์เป็นเกณฑ์ยิ่งเป็นคนที่เกรี้ยวกราดเป็นคนมักโกรธเจ้าโมโหโทโสแล้วเลี้ยงยากกว่าเด็กอีกครับบางคนนี่บ่นตั้งแต่เช้ายันเย็นเลยทีเดียวถ้าจะให้ผมเลือกไปเลี้ยงเด็กมากกว่าเลี้ยงผู้ใหญ่ได้เห็นเรื่องของการเลี้ยงผู้ใหญ่ที่ยากกว่าเด็กแล้วเนี่ยทำให้เราต้องเตือนตัวเองว่าอย่าทำตัวให้เป็นภาระกับคนที่จะดูแลเราคนที่ดูแลนั้นอายุอนามก็แตกต่างกับเราเรียกว่าเป็นลูกเป็นหลานในวัยของเขานั้นเขาจะต้องกระฉับกระเฉงคราวนี้เขาจะต้องมาจูงเราบางทีไอ้เราก็ตามเขาไม่ทันเวลาเขาจะลากเราไปก็ตามเขาไปโดยดีเถอะครับผมเคยไปออกร้องเพลงรายการสายใจไทยที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งชาติความที่สายตาของผมมันไม่ดีเพราะเป็นต้อกระจกแล้วอีกข้างหนึ่งก็ยังไม่ได้รับการผ่าตัดคนที่เป็นต้อกระจกเนี่ยจะไม่ค่อยรู้สึกว่าระดับสูงต่ำมันเป็นอย่างไรใกล้ไกลเป็นอย่างไรเสี่ยงต่อการตกเวทีเป็นอย่างยิ่งเมื่อเป็นเช่นนั้นทางผู้จัดถึงได้มอบหมายให้ด็อกเตอร์อภิวัตคอยดูแลผมด็อกเตอร์อภิวัตนี่ยอดเยี่ยมอย่างที่สุดเลยครับแกหนีบผมเลยหนีบเหมือนกับเอาเด็กเข้ากับเอวหนีบแล้วก็ลากไปไอ้เราก็สบายสิครับไม่ต้องเดินมากเพราะแกหนีบไปแล้วแกก็เดินเร็วๆๆผมก็ตีนลอยๆเดินตามไปแม่สบายเป็นบ้าแบบนี้ใช้ได้ครับผมเคยล้อคุณประหยัดสอนาคนาที่ตาแกสั้นมากเวลาจะลงบันไดหรือขึ้นบันไดนี่ผมจะใช้คำพูดว่าเอาละนะคุณหยัดต่อไปนี้เราจะขึ้นสวรรค์1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ถึงสวรรค์แล้วพอเวลาจะลงบันไดผมก็บอกว่าเอาแล้วนะครับคุณประหยัดเราจะลงจากดาวดึงลงไปยังโลกมนุษย์1 2 3 4 5 6เลื่อยไปพอถึงขั้นสุดท้ายผมก็บอกถึงพื้นโลกแล้วยังไม่นึกเลยนะว่าจะมาได้กับผมเวลาใครเขาจูงผมเนี่ยเพราะผมบำเพ็ญตนเป็นชาวเกาะตลอดเพื่อความมั่นใจไม่ให้ตกกระไดเพราะว่าผู้ใหญ่ตกกระไดเนี่ยนะครับเป็นเรื่องใหญ่กระดูกมันเปราะเมื่อเป็นเช่นนั้นเขาจะบอกว่า1 2 3 4 5 6อ้าวลงมาบนพื้นโลกหรือขึ้นสวรรค์แล้วเราก็เห็นเป็นเรื่องสนุกสนานไปก็นึกว่าเออตัวเราเองเนี่ยนะกงกรรมกงเกวียนมันก็เป็นอย่างนี้ต้องมาเจอกับตัวเองได้พูดถึงเรื่องการดูแลเด็กเนี่ยนะครับเป็นอาชีพที่มีรายได้สูงนะครับสูงเกินกว่าข้าราชการ4-3อีกครับบางคนที่
มีอุปนิสัยใจคอที่เหมาะกับการเลี้ยงเด็กนี่บางทีถึง4-4นะครับทั้งที่ไม่ได้จบปริญญาตรีจบเพียงคอร์ส3เดือนเท่านั้นเนี่ยถ้าทำดีๆอารมณ์ดีๆจะเป็นอาชีพเสริมได้เป็นอย่างดีรวมทั้งเป็นอาชีพหลักก็ยังได้ครับก็เรียนมาว่าที่สมาคมพริยาทหารเรือเขาจัดโครงการอบรมนี้เป็นผลดีอย่างแน่นอนครับวันนี้ก็ถึงวันศุกร์แล้วนะครับพรุ่งนี้ก็หยุดอยู่กับบ้านจะไปเที่ยวไหนมาไหนก็คงจะไปตามศูนย์การค้ามั้งหรือถ้าจะไปหย่อนอกหย่อนใจสวนเบียร์ตอนนี้โอ้โหเปิดขึ้นแทบทุกคนทุกแห่งราวกับดอกเห็ดผมก็แวบไปมาครั้งหนึ่งเมื่อดูเหมือนจะวันไหนล่ะดูเหมือนจะเป็นวันจันทร์นั่นแหละครับวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยไปที่เบียร์การ์เด้นกลอสเตอร์เบียร์การ์เด้นเพราะว่าผมได้ร่วมทำเบียร์การ์เด้นของกลอสเตอร์นี้มาตั้งแต่2520จนกระทั่งทุกวันนี้2538แต่เราหยุดไปประมาณ 2-3 ปีนะครับในตอนนั้นเราเช่าพื้นที่ตรงสี่แยกปทุมวันตรงสยามเซ็นเตอร์นะครับตรงนั้นเป็นที่จอดรถเมื่อ10กว่าปีก่อนนั้นรถรามันยังไม่แน่นเท่าทุกวันนี้แล้วก็มาบุญครองก็ยังไม่เปิดพอมาบุญครองเปิดหลังน้ำท่วมใหญ่ปี2526บริเวณนั้นก็คึกคักมากเหลือเกินตรงหัวมุมสี่แยกปทุมวันนั่นน่ะจะมีผู้คนเข้าไปดื่มเบียร์นั่งรับลมแล้วก็กินกับแกล้มนั่นทุกวันเลยในสมัยแรกๆนั้นไม่มีใครจัดงานประเภทนี้แล้วก็ไม่มีใครใช้ชื่อว่าเบียร์การ์เด้นแต่เนื่องจากเบียร์การ์เด้นนั้นไม่ใช่ชื่อเฉพาะเพราะฉะนั้นก็ไม่สามารถที่จะจดลิขสิทธิ์ว่าอย่ามาใช้นะคำว่าเบียร์การ์เด้นก็ยังมีคนใช้เรื่องเบียร์การ์เด้นนี่จนเกลอกันไปทุกวันนี้เบียร์การ์เด้นเบียร์การ์เด้นทั้งนั้นส่วนใหญ่ก็จะใช้ภาษาฝรั่งไม่ใช้ภาษาไทยว่าสวนเบียร์ประเดี๋ยวบอกว่าเอ๊ะไอ้ต้นเบียร์นี่มันเป็นยังไงเขาก็จะเอาขวดมาดีไม่ดีเขาเอาขวดตีกระบาลให้หาว่าพูดโยกโยนั่นแหละคลอสเตอร์เบียร์การ์เด้นเนี่ยมันมีความพิเศษอยู่อย่างหนึ่งคือในเวลาปกติคลอสเตอร์จะไม่ผลิตเบียร์สดขายแต่จะผลิตในช่วงเทศกาลนี้ปีละ1ครั้งคนที่ชอบดื่มเบียร์สดของคลอสเตอร์ก็จะรอเวลาในช่วงเทศกาลนี้แล้วก็ชักชวนพรรคพวกกันมาดื่มเบียร์เราเริ่มตอนที่ลมหนาวเริ่มโชยมาปลายเดือนพฤศจิกายนแล้วก็อากาศก็ค่อยๆจะหนาวมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นปีก่อนๆในกรุงนี้ไม่มีหนาวเพราะว่าไอ้ความร้อนอะไรจาก
ครื่องปรับอากาศเนี่ยมันทำให้กรุงเทพที่เต็มไปด้วยต้นไม้ในสมัยก่อนแล้วก็มีอากาศหนาวเย็นจริงๆในหน้าหนาวมันกลายเป็นหน้าอุ่นไปแต่ก่อนนั้นหนาวจริงๆนะครับย้อนหลังไปนี่ประมาณสัก50ปีเนี่ยหรือยิ่งไปกว่านั้นเมื่อต้นไม้ในกรุงเทพมากคนกรุงเทพมีเพียงไม่ถึงล้านจนกระทั่งเป็น 6-7 ล้านอย่างทุกวันนี้ในสมัยก่อนหนาวจนกระทั่งล้วนควันทำเอามาแต่งเพลงคงจะจำกันได้พออย่างเขาเขตหน้าหนาวลมหนาวก็โชยพัดกระหน่ำสายลมเอ่ยมาในเวลาค่ำช่ำชื่นกว่าทุกวันแล้วมีด้วยนะน้ำค้างท่าพร่างพรมยามลมรำเพยแน่อันที่จริงอ่ะเดี๋ยวนี้น้ำค้างเราก็ไม่ค่อยเห็นเพราะไอ้เอกอากาศอุ่นที่มันลอยละล่องอยู่รอบๆตัวเราเนี่ยมันทำให้เทศกาลเบียร์นี่มันไม่เย็นถึงอกถึงใจถึงแม้จะอยู่กลางแจ้งก็ตามแต่ในปีนี้พิเศษครับลมหนาวมันมาทีละระลอกระลอกแล้วก็อุ่นขึ้นสักทีนึงแต่อุ่นยังไงมันก็เหมือนอากาศในห้องเย็นที่เขาเปิดเบาๆในห้องแอร์ที่เขาเปิดเบาๆคือราวๆ22องศาเซลเซียสก็นับว่าสบายแล้วครับตอนบ่ายนั้นยังค่อยยังจะอบอ้าวสักหน่อยแต่โชคดีที่ลานของ World Trade Center นั่นนะมีตึกบังดวงอาทิตย์อยู่พอเวลาราวๆ5โมงเย็นนี้ไม่มีแดดนายเข้ามารบกวนเลยทีเดียวครับลานพลาซ่าก็กลายเป็นสวรรค์มีอะไรต่ออะไรกินเยอะแยะเลยทีเดียวครับอาหารการกินนั้นมีอยู่ทั้งหมดก็20เจ้าเจ้าหนึ่งก็มีอยู่ 6-7 อย่างอย่างต่ำที่สุดก็5อย่างอาหารที่เราเลือกรับประทานนั้นมีมากเกือบ200ชนิดให้ท่านได้เลือกรับประทานนอกจากเบียร์ก็ยังมีไวน์แคลิฟอร์เนียโบนาวิสตาซึ่งสั่งมาสำหรับงานนี้โดยเฉพาะสำหรับคนที่ดื่มเบียร์ไม่ได้อย่างผมก็คล้ายๆกับจัดเพื่อผมโดยเฉพาะก็เป็นได้นะครับแต่อันที่จริงมันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกมันเป็นเพราะว่าคนไทยเดี๋ยวนี้ดื่มไวน์กันมากซะเหลือเกินก็สามารถที่จะหาไวน์ดื่มได้ในคลอสเตอร์เบียร์การ์เด้นนี่ก็บอกมาเผื่อว่าวันพรุ่งนี้เป็นวันหยุดตอนแดดร่มลมตกท่านจะไปหย่อนใจที่นั่นก็นับว่ามันเป็นยาอายุวัฒนะของเราอย่างหนึ่งนะครับมันไม่ใช่อบายมุขอย่างแน่นอนสวัสดีครับ